มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะส่งข้อมูลมาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะท่านนี้เกิดวันพฤหัสค่ะอาจารย์ที่31กรกฎาคมปี18นะคะเวลา 8:26 นาทีถามเรื่องของการเงินการงานโชคลาภและคู่ครองครบหมดเลยนะครบเซตเลยเนาะค่ะเอาแปลว่าเรื่องคู่ครองก่อนนะครับช่วงนี้มีดาวคู่ครองเข้ามาแต่ว่าไม่ค่อยราบรื่นนักเหมือนกับความสัมพันธ์เรื่องคู่เนี่ยคนนึงอยู่ไกลคนนึงก็อยู่ใกล้นะครับแล้วเลยตัดสินใจได้ยากนะรอสักนิดนึงนะฮะแล้วก็ปีหน้าทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นครับทั้งคู่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้คุณมีภาระเรื่องหนี้สินเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยหามาก็จ่ายหนี้หมดแล้วปัญหาเรื่องเงินเนี่ยจะอยู่ในสภาวะนี้ต่อไปประมาณ2ปีกว่านะถึงจะอยู่ในสภาวะสบายขึ้นแต่เงินหาได้นะครับแต่ไม่เหลือเก็บค่ะงานค่ะส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะครับการงานนี่ตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าไม่ค่อยราบรื่นนักแต่เหมือนก็จะมีงานใหม่เข้ามาอีก 2-3 เดือนข้างหน้าครับค่ะนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณท็อปค่ะเกิดวันที่8สิงหาคมปี38นะคะถามเรื่องของการงานความรักนะคะแล้วก็โสดมานานแล้วครับเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามามีเวลาเกิดไหมคะไม่มีเนาะไม่มีนะเอาโอเคไม่มีเวลาเกิดเนาะก็เกิดวันอังคารค่ะเรื่องความรักนี่ยังไม่มีครับและดวงนี้เป็นคนมีคู่ยากคือมีสาเหตุได้คู่ต่างวัยคือสูงวัยกว่าหรือไม่ก็ได้คู่ตอนแก่ค่ะนะครับแต่แปลว่าคุณพอมีโชคเข้ามาในช่วงนี้นะแต่ก็ยังเป็นโชคที่ไม่กีรังยั่งยืนนะครับงานนะเรื่องงานไม่ราบรื่นช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่ดีเปลี่ยนงานบ่อยใช่ครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะเดี๋ยวจะสรุปไหมนะคุณอัมพลค่ะเกิดวันพุธที่6มกราคมปี14เวลา7โมงนะคะถาม2เรื่องงานกับเงินค่ะครับงานกับเงินเอาไปว่าเรื่องงานก่อนนะครับดวงนี้เนี่ยกำลังมีโอกาสจะหางานทำเองใหม่หางานใหม่ทำหรือไม่ก็ไปเริ่มงานด้วยธุรกิจตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสจะทำสำเร็จนะครับถ้าพยายามนิดนึงเนี่ยจะสำเร็จส่วนเรื่องการเงินเนี่ยยังเป็นต้องแบกภาระหนักๆเรื่องงานเงินต่อไปนะฮะอีก2ปีคือปี59กับ60ค่ะแล้ว61ถึงจะพอแล้วมีเงินเหลือเก็บครับค่ะอ้าวสู้ๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะยังมีอยู่นะคะจากคุณอนุสรเกิดวันอาทิตย์ที่24มกราคมปี25เวลาประมาณตี5นะคะอาจารย์ถามเรื่องปี25นะค่ะ24มกราคม25ตี5นะคะถามเรื่องงานกับโชคลาภค่ะคือเรื่องโชคลาภไม่มีนะครับดวงนี้หาเงินไม่ทันใช้ด้วยซ้ำไปเงินไม่พอใช้แต่ว่าเรื่องการงานจะมีลักษณะงานที่ดีขึ้นตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปค่ะนะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มีอีเมลนะคะฝากเข้ามาจากคุณกรระวันนะคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์ปี09เวลา7โมงตรงนะคะปัญหาที่จะถามอาจารย์นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อเติมบ้านข้อแรกนะคะควรจะต่อเติมช่วงเวลาใดถึงจะเหมาะสมคะจริงๆเนี่ยดวงนี้มีเกณฑ์จะต้องต่อเติมบ้านตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้ถ้าจะทำก็ทำช่วงนี้เลยล่ะครับนะทำได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณทำช้าเกินไปผมมาว่าอย่างนี้ดีกว่านะถ้าคุณจะทำเนี่ยให้ทำในเดือนตุลาคมจะดีที่สุดครับคือเหมือนเลยเวลามาแล้วใช่แต่ว่ามันก็พอทำได้ในเดือนตุลาคมนะครับนะคะแล้วลักษณะของห้องครัวห้องพระห้องทำงานของคุณกรวรรณเนี่ยคุณทำแบบใดคะคือจริงๆเนี่ยดวงนี้ไม่ต้องกังวลอะไรนะคือมีข้อที่ต้องระวังเพียงเรื่องเดียวดวงนี้เนี่ยนะครับมันมีดาวที่ให้โทษอยู่ในตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ไอ้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือใช่ครับทิศนั้นเนี่ยตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่ควรเอาห้องพระไปไว้ทางนั้นค่ะแล้วก็ไม่ควรแล้วห้องนอนของคุณก็ไม่ควรอยู่ทางด้านนั้นค่ะและทิศนี้เนี่ยระวังนะอย่าเก็บของมีคมในทิศตะวันตกเฉียงใต้ไอ้ขอโทษทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะทิศตะวันตกเฉียงเหนือห้ามเก็บของมีคมห้ามเก็บของเก่าของไม่ใช้แล้วในส่วนนี้เด็ดขาดถ้าคุณทำคือของเครื่องมือมีคมทุกชนิดแล้วก็ห้ามเก็บของที่ไม่ใช้แล้วคือของเก่าเก็บถ้าคุณใส่เข้าไปยึดบริเวณส่วนนี้เมื่อไหร่นะครับ
คุณจะมีปัญหาเดือดร้อนทันทีเลยแล้วปัญหาที่จะเดือดร้อนเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคนในครอบครัวจะป่วยบ่อยหรือถึงขั้นผ่าตัดด้วยห้องนอนห้องพระและของมีคมกับของที่ไม่ใช้แล้วห้ามไว้ที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมิฉะนั้นนะคนในบ้านจะมีเกณฑ์ผ่าตัดเลยเพียงเท่านี้เองใช่ครับแล้วนอกนั้นคุณทำได้ตามสบายเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านหนึ่งก็สามารถฝากคำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายส่งเข้ามาตามที่อยู่นะคะจากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็สำหรับช่วงแรกในวันนี้ที่เราได้พูดคุยกันนะคะก็จากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของโชคนะของเรื่องดาวเรื่องโชคดีโชคไม่ดีนะคะวันนี้อาจารย์ก็บอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นหนึ่งดาวที่อยู่ในกลุ่มของสุภเคราะห์ให้คุณแล้วก็กำลังจะย้ายเข้าในวันที่11สิงหา59ที่จะถึงนี้จนถึงกันยาปีหน้า12กันยาปีหน้าอย่าลืมนะครับคนราศีมังกรมีโชคจากคนต่างถิ่นและแดนไกลและโชคของคุณเนี่ยนะครับอยู่ทิศใต้ไขว่คว้าให้ดีนะครับจะได้เยอะๆหน่อยนะครับส่วนพวกราศีกุมเนี่ยอย่าลืมนะครับเสียทรัพย์กับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆไม่ได้โชคด้วยห้ามทำเรื่องเสี่ยงโชคเก็งกำไรในครอบครัวเรานะครับเพียงคุณต้องจ่ายเงินแทนค่ะนะครับแล้วก็สุดท้ายคือราศีมีนนะครับจะมีโชคจาก2 3เรื่องคือจากคู่ครองจากคนรักนะครับแล้วก็การทำงานหมู่คณะจะนำโชคมาให้แล้วอย่าลืมนะครับโชคคุณอยู่ทิศตะวันตกครับนะนี่ก็เป็นเมื่อดาวพฤหัสเคลื่อนเข้ามาในวันที่11สิงหาคมแล้วก็จะให้คุณหรือว่าไม่ให้คุณในแต่ละราศีเนี่ยแตกต่างกันออกไปนี่ก็เป็น3ราศีแรกนะคะมังกรกุมมีนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันที่เมษพฤษภแล้วก็มิถุนนะคะอีก3ราศีด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะก็ติดตามกันได้สำหรับใครที่ติดตามไม่ทันหรือว่าจะชมรายการของเราย้อนหลังนะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand ค่ะวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะแพรและอาจารย์วิเชียรลาไปก่อนพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา 18:00 น.สวัสดีค่ะ